ซึ่งคณะผู้แทนไทยและน้องๆตัวแทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่51ระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการไปแข่งขันครั้งนี้น้องๆสามารถคว้าเหรียญทองมาได้1เหรียญและเหรียญเงิน3เหรียญนะคะได้แก่นางสาวพิชามนอัศวะพดุงสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพน้องได้เหรียญทองกลับมาค่ะขณะที่นายชลภัทรวรงชยกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมได้เหรียญเงินนายภคพงษ์ทาดาวศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพได้เหรียญเงินและนายสันเปรมเตชะวิเชียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพได้เหรียญเงินน้องๆที่ไปแข่งขันค่ะเขาก็บอกว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆชาวต่างชาติแล้วก็จะนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าการได้เหรียญเงินกับการแลกประสบการณ์ดีๆที่นู่นเช่นการเจอเพื่อนต่างชาติการคุยกับเพื่อนต่างชาติการฝึกตัวเองให้เข้าปากเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายมากๆโดยและเป็นสังคมนานาชาติได้ผมคิดว่ามันเป็นการแลกที่คุ้มค่าครับเพราะงั้นผมสำหรับผมการแลกเหรียญเงินในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็แน่นอนว่าถ้าผมได้เหรียญเงินมันย่อมมีข้อผิดพลาดผมก็จะนำข้อผิดพลาดนี้ไปพัฒนาในการสอบแข่งขันครั้งต่อไปครับแน่นอนครับผมคงจะศึกษาต่อในสายทางด้านวิทยาศาสตร์ครับก็คิดว่าความรู้เคมีของผมที่มีอยู่ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกเนี่ยครับจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้างผลประโยชน์หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศได้อย่างแน่นอนครับเนี่ยนะคะความคิดของคนเก่งที่ทุกๆคนก็นำไปใช้ได้นำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาแก้ไขแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อไปนะคะสำหรับการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่51นี้นะคะก็มีการดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทกระทรวงศึกษาธิการค่ะการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีก1เวทีสำคัญที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน309คนจาก80ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมการแข่งขันและมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง37คนเหรียญเงิน64คนเหรียญทองแดง95คนและเกียรติคุณประกาศอีก23รางวัลค่ะ